รายการลัดคิวหมอค่ะประจำวันจันทร์ที่20มกราคม2563นะคะอุกสมาพรชูกิจมาแล้วค่ะพร้อมกับช่วงเวลาที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถที่จะพบกับคุณหมอได้แบบลัดคิวเลยนะคะและแน่นอนในทุกคำถามในทุกความกังวลในทุกความสงสัยจะได้รับคำตอบในรายการนี้ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์หมอโสของเรานั่นเองค่ะและอีกท่านนะคะรองศาสตราจารย์ในแพทย์อุศนรัตน์อนุรัฐพันธ์นะคะจากสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะอาจารย์เอ็ดค่ะอาจารย์หมอโสอาจารย์เอ็ดอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีนะคะทั้งสองท่านเลยค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ทั้งสองท่านอยู่กับเราค่ะและแน่นอนนะคะว่าวันนี้ทุกคำถามในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บตอบได้หมดเลยสารพันโลกเลยนะคะอาจารย์วันนี้เราแบ่งวัยแล้วกันแบ่งวัยนะคะแบ่งยังไงดีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วกันแล้วก็เด็กและวัยรุ่นแล้วกันครับเด็กและวัยรุ่นแล้วก็โรคเลือดโรคมะเร็งยกให้เลยถามได้เลยนะคะคุณผู้ชมและวันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะถามคำถามอาจารย์ของเราทั้งสองท่านนะคะอย่าลืมนะคะสิ่งที่อยากได้สำคัญมากๆก็คือข้อมูลรายละเอียดนะคะขอให้รายละเอียดมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคเป็นยังไงมีแพ้ยาอะไรหรือไม่อย่างไรบอกอาจารย์ไปด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่คุณถามมาอาจารย์จะได้สามารถตอบได้เลยไม่ต้องแบบถามมาเลยเอ๊ะมันติดค้างตอบคือเรียกได้ว่าต้องมาถามกันไปถามกันมาเพราะฉะนั้นเอามาครั้งเดียวเลยค่ะแล้ววันนี้หมายเลขโทรศัพท์ที่จะสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้นี่นะคะใช้02-354-7105 ค่ะส่วนใครที่ติดตามผ่านทางแฟนเพจของเรามาชาแนลก็สามารถถามได้นะคะในช่องที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้วันนี้นะคะมีคำถามนะคะที่เป็นคำถามเก็บตกนะคะถามมาจากคุณแตงโมนะคะคุณแตงโมบอกว่ามีลูกชายอายุ4ขวบเริ่มมีอาการนะคะคือมีไข้หนาวสั่นน้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะสังเกตว่าน้องเนี่ยมีที่ผิวมีเหงื่อออกมากแล้วก็อ่อนเพลียไม่มีแรงนะคะเลยถามว่าอาการแบบนี้เนี่ยน้องจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือไม่คะที่บอกอายุมาอายุ4ขวบค่ะอาจารย์4ขวบใช่ไหมครับมีไข้หนาวสั่นน้ำหนักลงเหงื่อออกมีเหงื่อออกด้วยใช่แล้วก็อ่อนเพลียไม่มีแรงถามว่าจะเป็นได้ไหมมะเร็งเม็ดเลือดขาวฟังจากประวัติตอนแรกผมก็คิดถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยแหละครับใช่เลยใช่ไหมแล้วมันหมายถึงว่าสุ่มเสี่ยงที่อาจจะเป็นมีโอกาสเป็นได้แต่มีโอกาสเป็นโรคอื่นได้อยู่เหมือนกันเพราะว่ามีไข้หนาวสั่นใช่ไหมครับมันอาจจะมีการติดเชื้ออะไรบางอย่างในร่างกายที่เราจะต้องหาสาเหตุใช่ไหมครับน้ำหนักลงมีเหงื่อออกเยอะก็อาจจะเป็นกลุ่มของไทรอยด์เป็นพิษก็อาจจะยังเป็นได้นะครับแต่ถ้าเกิดโดยรวมเนี่ยถามว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ไหมก็คงจะต้องตอบว่ามีโอกาสเป็นได้ค่ะอย่างกรณีอย่างนี้คุณแตงโมควรจะต้องพาลูกไปพบกับคุณหมอใช่ครับผมก็เป็นหมอเด็กทั่วไปนะครับได้ทุกที่นะครับเบื้องต้นคุณหมอก็สามารถวินิจฉัยได้อยู่ว่าน่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวไหมแล้วค่อยส่งไปหาหมอโรคเลือดลดมะเร็งในเด็กนะครับค่ะจากซักประวัติตรวจร่างกายเบื้องต้นแล้วก็เจาะเลือดง่ายๆก็จะพอทราบได้แล้วว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าถ้าเป็นก็เดี๋ยวส่งต่อใช่ถ้าไม่เป็นก็ทางคุณหมอเด็กน่าจะรักษาได้ค่ะนะคะแล้วก็วันนี้มีคำถามจากคุณน้ำนะคะคุณน้ำบอกว่าคนไข้แอดมิดนะคะที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีอาการปวดท้องเป็นระยะเวลานานกว่า6เดือนเป็นหายๆนะคะคุณหมอเนี่ยก็ทำการส่องกล้องตัดชิ้นเนื้อพบว่ากระเพาะอาหารอักเสบแล้วก็ทำ CT สแกนนะคะพบชิ้นเนื้องอกขนาด 1.1 คูณ 2 เซนติเมตรที่ตับทางโรงพยาบาลก็มีการส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งแล้วก็ลงความเห็นนะคะว่าเป็น New Case SCC เข้าพบคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะที่ไปที่ใหม่ก็คุณหมอลงความเห็นว่าต้องตัดชิ้นเนื้อนี้เพื่อที่จะทำการตรวจว่าเป็นเนื้อร้ายหรือไม่คุณน้ำมีคำถามดังนี้นะคะบอกว่ากรณีการตรวจหามะเร็งที่ตับเนี่ยสามารถตรวจชิ้นเนื้อก้อนนั้นโดยที่เราไม่ต้องผ่าตัดได้หรือไม่คะครับก็ถามว่าได้ไหมก็ตอบสามารถทำได้นะครับก็คือสามารถใช้เข็มเบอร์โตนิดนึงนะครับเจาะเข้าไปเพื่อไปตัดชิ้นเนื้อตับออกมานะครับสามารถทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นก้อนที่ตับที่เดียวไม่ได้มีก้อนที่อื่นเพราะว่าจากขนาดที่บอกมาก็คือแค่ 1-2 เซนถ้าเราไปตัดมันออกทั้งก้อนเลยจะดีกว่าไหมจะเก็บมันไว้ทำไมค่ะไม่คือไม่ว่ามันจะผลมันจะเป็นเนื้อร้ายหรือไม่ก็ตามแต่ว่าเก็บไว้มันก็คือไม่ดีอยู่แล้วก็เราจะต้องได้ผลชิ้นเนื้อก่อนเราถึงจะบอกได้ว่าเป็นเนื้อร้ายไหมแต่จากข้อมูลที่เขาให้มาที่บอกว่าเป็น New Case SCC โรคนั้นน่าจะเป็นมะเร็งตับถ้าเกิดชื่อย่อนั้น ก็คือตามที่ชื่อที่คุณหมอบอกมา HCC คือ Hepatocellular Carcinoma คือมะเร็งตับนะคะแต่ว่านั้นไม่แน่ใจว่าวินิจฉัยจากภาพจากเอ็กซเรย์เฉยๆหรือเปล่าโดยปกติแล้วถ้าเราอยากจะวินิจฉัยใครก็ตามว่าเป็นมะเร็งเนี่ยเราอยากจะได้ชิ้นเนื้ออย่างที่อาจารย์เอ็ดว่ามากที่สุดเพราะจะได้ยืนยันแล้วก็จะได้วางแผนการรักษาถูกต้องนะคะย้อนกลับมาคำถามที่บอกว่าไม่ผ่าตัดได้ไหมเดี๋ยวนี้คือวิวัฒนาการเรามีค่อนข้างเยอะนะคะมีคุณหมอเอ็กซเรย์เก่งๆที่สามารถจิ้มเอาชิ้นเนื้อได้อย่างที่อาจารย์เอ็ดว่าโดยที่ไม่ต้องเปิดผ่าตัดนะคะแต่ว่าก็ตามการจิ้มเอาชิ้นเนื้อเนี่ยขึ้นกับหลายปัจจัยเช่น1ขนาดก้อนนะคะอันนี้1 คูณ 2 เซนติเมตรถือว่าค่อนข้างเล็กแต่ส่วนใหญ่แล้วประมาณเซนหนึ่งเขาจะทำได้2ตำแหน่งอยู่ตรงไหนงั้นถ้ามันอยู่ในตับก็จริงแต่ตับเราอันใหญ่เหมือนกันถ้าอยู่ลึกข้างหลังบางทีจิ้มไม่ได้อันที่3คือมีคุณหมอเอ็กซเรย์ที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความสามารถในการจิ้มไหมไม่ได้ทำได้ทุกคนต้องคนที่เรียนเฉพาะทางเพราะคุณหมอเอ็กซเรย์เฉยๆจะดูได้แค่แต่ภาพอย่างเดียวไม่สามารถจิ้มอันนี้ได้นะคะเพราะนั้นคือขึ้นกับหลายปัจจัยต้องลองคุยกับที่โรงพยาบาลนั้นดูว่าทำได้ไหมคุณหมอเอ็กซเรย์มีไหมทำได้ต้องส่งต่ออ๋อก็คือแต่ว่าโดยการรักษาสามารถทำได้แต่ว่าโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีไหมด้วยตำแหน่งตรงไหนด้วยยังไงด้วยนะคะนะคะคุณน้ำได้คำตอบแล้วนะคะไปที่คำถามจากคุณสมชายนะคะคุณสมชายบอกว่ามีคนรู้จักเป็นเพศหญิงอายุ51ปีส่วนสูง150เซนติเมตรนะคะน้ำหนักก็คือ35กิโลกรัมเป็น HIV ตอนนี้เนี่ยผอมมากเดินไม่ได้เลยอยากทราบว่ามีวิธีการที่จะดูแลตัวเองยังไงบ้างคะอายุ50กว่าสูง150กว่าหนักแค่30กว่าเองใช่ไหมคะก็ถือว่าผอมมากนะจริงๆแล้วก็คืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ HIV เนี่ยก็คืออยากจะบอกว่ารักษาหรือยังนะคะโดยปัจจุบันนี้เนี่ยวิวัฒนาการเรื่องของการรักษาการติดเชื้อ HIV มีไปไกลมากนะคะปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่หายขาดแต่มันก็ทำให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วแนะนำว่าให้พามาตรวจให้พาที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็รับยานะคะปัจจุบันนี้ก็คือรับประทานยาแค่วันละเม็ดเองนะคะแต่ว่าต้องกินไปตลอดนะคะแล้วก็มาเจาะเลือดตามนัดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่ตัวเองเจอเองได้รับการบอกเล่าจากคนอื่นก็คือส่วนใหญ่แล้วคือ1ไม่ยอมมาโรงพยาบาลไม่ยอมมารักษากลัวนู่นกลัวนี่นะคะปัจจุบันก็คือยาฟรีหมดแล้วแต่ว่าบางทีที่ตัวเองเจอก็คือมีเหมือนกันคือแม้ว่ายาฟรีแต่ไม่มีเงินมาอันนี้ก็มีนะชีวิตจริงอ่ะคือค่ารถไม่มีอันนี้ก็คือน่าสงสารจริงๆถึงแม้ว่าเราจะมียาฟรีให้นะคะแต่ว่าแนะนำว่าถ้าจะพอช่วยเหลือเขาได้เนี่ยคือแนะนำว่าให้ไปรักษาเถอะนะปัจจุบันมันรักษาง่ายหมดละนะคะแค่คุณกินยาวันละเม็ดเท่านั้นเองนะคะก็อยากให้เข้าสู่การรักษาเรื่องค่าใช้จ่ายว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วแต่ว่าการดูแลตัวเองล่ะคะในกลุ่มคนที่เป็น HIV ต้องดูแลตัวเองก็โดยปกติแล้วเราก็อันดับแรกคือเราต้องรักษา HIV ให้ดีก่อนนะคะคือการมาตามนัดรับประทานยาทุกวันเจาะเลือดตามนัดอันนี้เป็นในส่วน HIV นะคะในส่วนของอื่นๆก็คือการดูแลสุขภาพทั่วไปปกติแล้วเราก็ไม่ได้มีคำแนะนำพิเศษนะคะเราก็จะบอกว่ารวมๆเช่นคุณก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะรับประทานอาหารที่สุกสะอาดมีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะถ้าคนที่ภูมิต้านทานต่ำๆอาจจะท้องเสียง่ายติดเชื้อง่ายนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสารเสพติดเหล้าบุหรี่นะจริงๆแล้วไม่ได้มีคำแนะนำเฉพาะเลยอันนี้ก็คือหรือเหมือนการดูแลสุขภาพทั่วไปนะคะบวกกับการรักษาโรคที่จำเพาะที่เราจะต้องดูแลรักษาสม่ำเสมอเท่านั้นเองนะคะก็อยากให้เข้าสู่การรักษานะคะแล้วก็จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกลับไปทำงานได้เหมือนเดิมค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโซแล้วก็อาจารย์หมอเอ็ดนะคะคุณผู้ชมในคำถามที่คุณผู้ชมอยากจะถามสามารถทำได้นะคะ2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกเลยทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่02-354-7105กับอีก1ช่องทางนะคะเข้าไปในแฟนเพจ Facebook นะคะของ Rama Channel ที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะถามคำถามนะคะเข้ามาได้นะคะเพราะว่าคำถามที่ถามมาเนี่ยขอแค่ข้อมูลรายละเอียดนะคะที่ชัดเจนให้อาจารย์หมอของเราด้วยนะคะอย่างเช่นนะคะชื่อได้ก็ได้บางคนบอกไม่บอกชื่อได้ไหมแต่ขอรายละเอียดอย่างนี้ค่ะอายุนะคะเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะแล้วก็โรคประจำตัวที่มีอาการของโรคเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลในเบื้องต้นให้อาจารย์ได้ประกอบคำวินิจฉัยในเบื้องต้นได้นะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ 02-354-7105 บ้างนะคะคำถามจากทางบ้านนะคะเป็นคำถามจากคุณออนนะคะคุณออนถามมานะคะบอกว่าอายุ77นะคะน้ำหนักเนี่ยคือ48สูง154เป็นตะคริวนะคะตั้งแต่หัวเข่าถึงปลายนิ้วเท้าแล้วก็มีอาการบ่อยเป็นช่วงก่อนตื่นโรคประจำตัวคือเป็นไขมันสูงนะคะแล้วก็มีความดันนิดหน่อยสิ่งที่จะถามน่าจะบอกว่าไอ้ที่เป็นตะคริวนี่ มันเป็นเพราะอะไรยังไงหรือเปล่าคะค่ะค่ะก็คืออาจจะต้องดูก่อนว่าไม่ได้ให้ยามาด้วยนะคะเพราะว่าจริงแล้วส่วนใหญ่เวลาเป็นตะคริวในผู้สูงอายุเนี่ยจะอาจจะต้องดูคือหนึ่งอากาศนอนเย็นไปไหมกลางคืนนะคะอันที่2คือมีความผิดปกติของเกลือแร่ไหมเช่นมีเกลือแร่บางอย่างถ้าต่ำไปอาจจะทำให้การทำงานหรือการหดตัวของกล้ามเนื้อมีปัญหาได้เช่นโพแทสเซียมแมกนีเซียมที่ต่ำไปนะคะยาความดันบางตัวอาจจะมีผลได้เช่นยาความดันบางตัวที่เป็นยาขับปัสสาวะอาจจะมีผลทำให้โพแทสเซียมมีเกลือแร่บางอย่างที่ผิดปกติไปไหมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาตรวจเช็คดูเกลือแร่ดูแคลเซียมนะคะว่ามีความผิดปกติหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีก็จะได้ไปหาสาเหตุอื่นดูนะคะค่ะเราก็ไปที่คำถามนะคะจากทางแฟนเพจนะคะจากคุณโอลิฟนะคะคุณโอลิฟบอกว่าขออนุญาตสอบถามนะคะอายุ23ปีน้ำหนักคือ80ส่วนสูงคือ160ปกติเป็นคนแข็งแรงค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองหงุดหงิดบ่อยกินไม่ได้แล้วก็นอนไม่ค่อยหลับด้วยบางครั้งก็หายใจลำบากบางครั้งมีอาการเหมือนคนแท้งนะคะเหมือนคนที่แบบไปดื่มแอลกอฮอล์มาคืออยากทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยมันเป็นอาการของคนพักผ่อนน้อยและมีโรคเครียดแทรกซ้อนหรือเปล่านะคะอายุ23โอ้โหแต่ว่าน้ำหนัก80เยอะไม่ได้บอกเพศใช่ไหมคะเป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงนะคะยิ่งผู้หญิงนี่เกินเลยค่ะถ้าผู้หญิงจะใหญ่เอาง่ายๆถ้าผู้หญิงก็คือส่วนสูงลบ110ถ้าส่วนสูงลบ110ต้องหนักแค่50เองค่ะโอ้แต่นี่80แต่ถ้าจะเป๊ะๆต้องอาจจะต้องคิดดัชนีมวลกายนิดนึงนะคะแต่ที่แน่ๆน้ำหนักเกินนะคะอันดับแรกแนะนำลดน้ำหนักนะคะเพราะว่าการที่เรามีน้ำหนักเยอะก็ส่งผลต่อโรคต่างๆอีกเยอะที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานความดันเรื่องของการนอนหลับนะบางคนที่อ้วนน้ำหนักเกินมีเรื่องของภาวะนอนกรนมีภาวะเรื่องของพอนอนกรนปุ๊บกลางคืนนอนไม่พอนอนไม่พอกลางวันก็มีหลับด้วยไม่สดชื่นทำงานไม่ได้มันก็จะเป็นวงจรชีวิตนะอันดับแรกเลยแนะนำลดน้ำหนักค่ะอันดับ2ถ้าว่างก็เช็คร่างกายสักนิดหนึ่งความดันเป็นยังไงเคยเช็คสุขภาพไหมนะคะไตไขมันเป็นยังไงเบาหวานเป็นไปแล้วหรือยังนะคะนั่นก็แนะนำตรงนี้แหละเบื้องต้นนะคะค่ะพอพูดถึงเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะช่วงนี้กระแสของการลดน้ำหนักเนี่ยโอ้โหมีหลากหลายวิธีคุณผู้ชมทางบ้านคุณสารินนะคะส่งคำถามมาบอกว่าอยากให้อธิบายข้อดีข้อเสียการกินแบบ IF หน่อยมีการเว้นระยะว่าช่วงเวลานี้ห้ามกินได้ถึงตอนนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่ตอนนี้นิยมกันนะคะใช่ครับ IF intermittent fasting ใช่ไหมครับก็จริงๆก็จะเป็นวิธีที่ไม่แนะนำในเด็กนะเท่าที่ผมศึกษามาก็คือในเด็กเนี่ยเรายังไม่แนะนำเขาจะแนะนำในผู้ใหญ่ที่ไม่มีโรคประจำตัวนะครับผู้ใหญ่ที่ไม่มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุก็ไม่แนะนำนะครับแนะนำในผู้ใหญ่ที่ไม่มีโรคประจำตัวอื่นๆถ้าเกิดใครมีโรคประจำตัวคงจะต้องไปปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะเริ่มทำ IF นะครับ IFจริงๆเนี่ยมันมีหลายเทคนิคใช่ไหมครับที่เขาพูดกันเนาะมันมีแบบหยุดวันเว้นวันบ้างหยุด18ชั่วโมงอะไรอย่างนั้นเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องไปศึกษาในรายละเอียดของแต่ละวิธีนะครับว่าหยุดแบบไหนมันถึงจะทำให้เราสามารถที่จะควบคุมน้ำหนักได้เนาะแต่ว่าเป้าหมายจริงๆของการทำ IF จริงๆก็คือเพื่อควบคุมน้ำหนักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคิดง่ายๆการที่เราจะมีน้ำหนักเพิ่มก็คือกินเยอะกว่าออกครับ IF ก็คือจำกัดเวลากินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกินน้อยลงนะครับไปโดยอ้อมคือการที่เรากินน้อยแหละแต่ถามว่า IF จริงๆก็คือต้องคือถามว่าข้อมูลตอนนี้ยังไม่ค่อยนิ่งนะแต่มันยังเอากี่ชั่วโมงหนึ่งดีหรือไม่ดี2ถ้าดีเอากี่ชั่วโมงดีใช่ครับ10มันมีตั้งแต่เท่าไหร่นะมันมี18 6 24มีวันเว้นวันด้วยครับ24เยอะมากคือมันมีหลายแบบมากจนเราไม่สามารถแชร์ประสบการณ์ตัวเองแล้วกันนะตัวเองก็คือถามว่าทำ IF ไหมก็ไม่เชิงแต่ไม่กินดึกเช่นหลัง5โมงไม่กินกี่ที6โมงเช้าก็12-13ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็พยายามกินเย็นให้น้อยนะก็คือลดแป้งลดหวานอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นคือสิ่งที่ตัวเองทำเพราะตัวเองไม่ออกกำลังกายเลยไม่มีเวลาออกนะไม่งั้นก็นอนอย่างเดียวนะคะนั่นก็คือจริงๆแล้วคือออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีแต่กำลังกายจริงๆไม่เท่ากับที่เรากินเข้าไปนะกินก็คือต้องควบคุมให้ดีออกกำลังกายคือให้เราแข็งแรงให้เราเฟิร์มแต่บางคนจะหวังว่ากินเข้าไปแล้วเดี๋ยวไปออกเอาทีหลังอันนี้มันอย่างที่อาจารย์เอ็ดว่าที่กินไม่เท่ากับที่ออกนะกินไป100กินไป1,000ออกไปวิ่งไปตัวกิโลนึงเพิ่งจะได้300-400เองวิ่งจนท้อวิ่งจนแบบ10กิโลเพิ่งจะได้ใช่ไหมอาจารย์10กิโลยังไม่ถึง500เลยอ่ะใช่10กิโลไม่ถึง50010กิโลไม่ถึง500แคลเลยก็คือผัดซีอิ๊วจานหนึ่งมี500แล้วนะโอ้โหเยอะมากอาหารที่เป็นจานใหญ่ผัดซีอิ๊วข้าวผัดเนี่ย เกือบ500แคลละค่ะต้องวิ่งกันไปหลายกิโลนั้นที่กินไม่เท่ากับที่ออกอันนี้คือก็คือข้อดีข้อเสียก็ว่ากันไปอยู่ที่สุขภาพร่างกายเราด้วยว่าไหวแค่ไหนอย่างไรทางที่ดีก็คือเลือกทานแต่ของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะแล้วก็กินให้หลากหลายใช่ค่ะนะคะอยากให้ได้แน่นอนก็ปรึกษาแพทย์นะครับโดยเฉพาะด้านโภชนาการก่อนที่จะทำ IF นะครับจะได้ไม่เกิดผลเสียกับตัวเองแล้วก็ดูสุขภาพตัวเองด้วยอย่างที่อาจารย์เอ็ดว่ามีโรคประจำตัวอะไรไหมก็ไม่ควรถ้าเป็นโรคไตโรคตับก็ไม่มีโรคประจำตัวไม่แนะนำแน่ๆ IF ค่ะนะคะไปที่คำถามจากคุณนุกูลนะคะบอกว่าอายุ47ปีนะคะแล้วก็ตัดมดลูกรังไข่เมื่อมีนา2562ผ่านมา2เดือนแล้วตรวจพบว่าเป็น SLE ลงข้อเป็นเนื้องอกในถุงน้ำดีนะคะคะแนนไปเมื่อปีที่แล้วล่าสุดนะคะขนาดใหญ่สุด 0.6 cm นะคะเราก็ทานยาตัวนี้ค่ะอาจารย์เอ็ดฝากดูนะคะ 2.54 เม็ดทุกวันจันทร์โอ้แล้วก็ยาอีกตัวหนึ่ง1เม็ดทุกวันนะคะแล้วก็อาราวานะคะ1เม็ดทุกจันทร์พุธศุกร์เลยอยากถามคุณหมอว่ากินถังเช่าวันละ1เม็ดทุกวันมีผลต่อยาพวกนี้ไหมลำบากเลยทีเดียวถังเช่าไม่มีข้อมูลครับปกติเอาความเห็นส่วนตัวนะคะไม่แนะนำอย่างเอาเยอะอย่างเตมมีค่า HIV เยอะค่า HIV ก็ชอบมาถามถังเช่าทานได้ไหมถังเช่าอาหารเสริมมะละขี้นกอะไรพวกนี้นะคะโดยปกติเตนจะบอกว่าไม่แนะนำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารับประทานอาหารได้ครบ5หมู่อยู่แล้วนะคะกินอาหารได้ครบถ้วนอยู่แล้วเนี่ยไม่แนะนำอาหารเสริมใดๆเลยเพราะว่าประเด็นก็คือเราไม่รู้ว่าอันที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างมันตีกับยาที่เรากินอยู่ไหมเพราะไม่มีการศึกษาแน่นอนเขาไม่มีการศึกษาเอาถังเช่ามาตีกับมาศึกษากับเมโทเท็กเซตมาศึกษากับไฮดรอกซีคลอโรควินซึ่งเป็นยาฝรั่งยาแผนปัจจุบันที่คุณกินอยู่ว่ามันกินไปแล้วมันลดการดูดซึมไหมยิ่งลดการดูดซึมก็ทำให้โรคที่เราเป็นอยู่รักษาไม่ได้ผลหรือตัวมันเองมีผลกระตับกระไตไหมนะคะเพราะเราก็เคยเจอเพื่อนตัวเองนี่แหละเป็นหมอด้วยซ้ำไปซื้อสมุนไพรมากินไตวายเลยนะคะมาถึงแต่ยังโชคดีก็คือพอหยุดยาแล้วไตค่อยๆฟื้นยังฟื้นกลับมาได้เป็นปกตินะคะเพราะนั้นก็คือไม่แนะนำในสมุนไพรเลยจริงๆนะคะจนกว่าเราจะรู้ว่ามีการศึกษาว่าสมุนไพรนั้นส่วนประกอบคืออะไรตีกับยาที่เรากินอยู่ไหมลดการดูดซึมไหมหรือบางทีไปเพิ่มยาที่เรากินอยู่กลายเป็นยาที่เรากินอยู่เป็นพิษอีกนะคะเพราะนั้นก็คือจริงแล้วไม่แนะนำจนกว่าจะมีการศึกษารองรับที่ชัดเจนนะคะตามนี้นะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์แพงด้วยนะคะแพงด้วยอันนี้โอ้กระปุกนึงนี่ 3,000-4,000 เนาะกินได้เดือนเดียวเนาะเดือนหนึ่ง 2-3 พันนะเก็บตังไว้ดีกว่าค่ะแพงค่ะไปที่คำถามทางหมายเลขโทรศัพท์02-354-7105นะคะเป็นคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านบอกอายุ23ปีนะนิ้วเท้าไขว้กันใช่ไหมคะนิ้วเท้าชอบไขว้กันเกิดบ่อยนะคะทำงานในห้องแอร์ตลอดเป็นเพราะอากาศหนาวหรือเปล่าไม่ถือว่าอยู่ๆมันมาไขว้นิ้วเท้ามาไขว้กันเองค่ะหรือมันเป็นตะคิวน่าจะเป็นตะคิวมากกว่าค่ะอากาศเย็นก็เป็นได้ใช่ครับตะคิวอากาศเย็นก็เป็นได้ถูกอันนี้ต้องแก้ไขยังไงดีคะอาจารย์ก็อาจจะเปลี่ยนอิริยาบถบ้างอะไรอย่างนี้ไหมคะเดินบ้างใส่ถุงเท้าได้ไหมครับจะได้ไม่เย็นให้อบอุ่นนะคะแล้วก็ไม่อยู่ท่าเดิมนานๆนะคะแล้วก็ไปอีกหนึ่งท่านคุณมดนะคะคุณมดบอกว่าอายุ27ปีนะคะสูง153น้ำหนัก56ตั้งท้องแล้วเกิดติดเชื้อซิฟิลิสนะคะให้ยาอาทิตย์ละครั้งฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อตรวจเลือดครั้งละ1อะไรเอ่ย1เดือนนะคะคำถามคือเดี๋ยวรอผลนะคะอันนี้เราพิมพ์กันสดๆเลยพิมพ์กันสดๆจากโทรศัพท์ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเคสนี้เอาเก็บไว้ก่อนนะไปที่คำถามนี้ก่อนละกันนะคะเป็นคำถามจากคุณวิสิทธิ์นะคะบอกว่าวิ่งนานๆเยอะขึ้นค่าความดันดีขึ้นไหมตอนนี้วิ่ง 30-45 นาทีความดัน125/85ถ้าวิ่งเพิ่มระยะอีกความดันจะดีขึ้นไหมคะความดันก็ปกติไหมครับจริงๆที่เขียนมาดีอยู่แล้วนะดีอยู่แล้วแต่วิ่งต่อไปอะไรวิ่งต่อไปดีแล้วก็ให้พอเหมาะไม่ต้องเยอะเอาพอดีก็ถ้าออกประมาณนี้30-45นะคะอาทิตย์หนึ่ง 3-5 ครั้งก็คือดีแล้วแหละนะคะไม่ต้องเยอะบางทีเยอะไปก็ไม่ดีนะคะเดี๋ยวเข่าเข่าอะไรก็จะเสื่อมไปมีปัญหาอีกนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโสแล้วก็อาจารย์หมอเอสนะคะวันนี้แฟนคลับอาจารย์ทั้งสองท่านเยอะมากนะคะกดไลค์กดแชร์กันเยอะถามคำถามด้วยนะคะอย่ามองหน้าอาจารย์เราเพลินเดี๋ยวจะบอกอ้าวตายแล้วเวลาหมดลืมถามนะคะไปที่คำถามจากคุณปัญจานะคะคุณปัญจะนะคะคุณปัญจะบอกว่าอายุ45ปีเป็นเพศชายได้ยินเสียงตึ๊บในหูจังหวะเดียวกับหัวใจเต้นส่วนเวลาออกกำลังกายหัวใจเต้นเร็วขึ้นจากเดิมราว 15% จาก 120 เป็น 140 รู้สึกปวดเมื่อยต้นขามากขึ้นรู้สึกเหมือนตายาวเพิ่มขึ้นอาการดังกล่าวเริ่มเป็นมาราว 10 วันร่างกายผิดปกติไหมครับควรจะไปพบแพทย์ทางไหนดีเคยวัดความดันและheart rate ล่ะคะ heart rate นะคะเมื่อ2เดือนที่แล้วอยู่ในระดับปกตินะคะอายุ45ปีเองค่ะไม่ได้บอกน้ำหนักส่วนสูงมาอายุ45ปีได้ยินเสียงตึบๆในหูได้ยินเสียงตึบๆหัวใจคือออกกำลังกายนะคะเขาบอกว่าก็หัวใจจะเต้นเร็วขึ้นแต่ออกกำลังกายหัวใจมันก็เต้นเร็วอยู่แล้วใช่ครับเนาะค่ะบอกว่ารู้สึกสายตายาวเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าวัยมันก็ได้นะเท่าที่เล่ามาเหมือนจะเป็นภาวะที่ตามวัยด้วยใช่ครับดูไม่น่าจะผิดปกติอันที่ดูมีปัญหาน่าจะเป็นอาการแรกมีเสียงตึบๆในหูตามสัญญาณได้ตามชีพจรใช่ไหมครับต้องไปให้คุณหมอหูคอจมูกตรวจเช็คนิดนึงว่าเราได้ยินเสียงที่ผิดปกติขึ้นมาเป็นเพราะอะไรเพราะที่เหลือก็คือเป็นตามวัยใช่ครับสายตายาวก็ตามอายุได้อยู่แล้วแต่45นี่ก็ได้อยู่แล้วใช่แต่แนะนำก็คือให้ไปตรวจเช็คสายตาด้วยอย่างที่เราจะมีอาจารย์หมอตามาออกว่าบางทีพวกเราเนี่ยห่วงแต่ตรวจเลือดเวลาไปเช็คสุขภาพก็เช็คแต่เลือดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอายุเกิน40ปีขึ้นไปแนะนำว่าให้ตรวจสายตาเป็นประจำด้วยเพราะว่าจะมีเรื่องของตาต้อหินได้นะคะแล้วก็เรื่องของสายตาที่ผิดปกติได้เพราะนั้นก็แนะนำว่าอย่าลืมตรวจสายตาด้วยเพราะนั้นจริง45แล้วสายตาเริ่มยาวเนี่ยจริงเป็นอายุที่ปกติอยู่แล้วแต่ถ้าบางคนที่อายุน้อยกว่านี้แล้วสายตาเริ่มผิดปกติอย่าลืมต้องไปตรวจตาด้วยนะคะไปที่คำถามจากคุณพีรพัฒน์นะคะคุณพีรพัฒน์บอกว่ามะเร็งสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ไหมครับได้ครับเป็นบางชนิดครับผมจะมีมะเร็งบางชนิดที่มีความผิดปกติของพันธุกรรมอาจจะทำให้ถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้ครับอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมคะเช่นใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นอะไรบ้างถ้าเกิดเป็นในเด็กที่เราเจอบ่อยก็จะเป็นมะเร็งที่จอประสาทตาอันนี้คือถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ใช่ครับสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ถ้าเป็นมะเร็งในผู้ใหญ่ก็จะเป็นมะเร็งลำไส้ใช่ไหมครับที่มีปัญหาความผิดปกติปากมีจุดดำใช่ไหมครับแล้วก็มีมะเร็งลำไส้มะเร็งเม็ดเลือดขาวอะไรนี้ไปไหมอาจารย์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองไปค่ะต่อมน้ำเหลืองเยอะๆไม่มีครับไม่ค่อยสัมพันธ์ยังไม่ได้มีข้อมูลที่บอกว่าถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่มีพี่น้องเป็นแล้วพี่น้องจะที่มีอะไรนะพี่น้องพ่อแม่เดียวกันพ่อแม่เป็นลูกเป็นเนี่ยไม่มียังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่ามะเร็งเลือดขาวมีการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ครับมันจะใหญ่คือดวงถูกเป็นดวงใช่มะเร็งเลือดขาวจริงๆเป็นดวงแล้วแต่เราก็ซวยเองนะคะเอาคุณปัญจาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะอาจารย์บอกว่าหัวใจเต้นเร็วเนี่ยหมายถึงว่าปกติออกกำลังกายเนี่ยหัวใจเคยเต้นแค่120ตอนนี้พอออกกำลังกายเนี่ยแบบเดิมเลยไม่ได้ทำอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่หัวใจมันเต้นเพิ่มขึ้นเป็น140นะคะก็เลยถามว่าก็ตามวัยได้เหมือนกันใช่ไหมครับได้ไหมคะอาจารย์เป็นมาประมาณ10ถ้าจะให้ดีก็ควรจะต้องตรวจหัวใจสักนิดนึงอาจจะต้องมาตรวจอีกทีว่าถ้าตอนไม่อาจจะมีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจดูว่าเต้นเป็นจังหวะไหมคือบางทีเต้นเร็วต้องดูอาการอย่างอื่นด้วยเต้นเร็วแต่ว่าเป็นจังหวะหรือเปล่าอันที่2เต้นเร็วแล้วมันเกิดอาการผลเสียอื่นไหมเช่นคนเต้นเร็วจนทั้งความดันตกหรือเต้นเร็วจนทั้งเราเกิดอาการเช่นวิงเวียนหน้ามืดจะเป็นลมอันนี้ผิดปกติละต้องมาถ้าเต้นเร็วเราก็ยังวิ่งไปได้อยู่นะคะก็อาจจะต้องดูอาจจะไม่ผิดปกติแหละค่ะไปที่คำถามจากทางบ้านที่เมื่อสักครู่คลางไว้นะคะทางหมายเลขโทรศัพท์02-354-7105นะคะบอกว่าคุณมดอายุ27ปีสูง153น้ำหนัก56ตั้งท้องและเกิดติดเชื้อซิฟิลิสให้ยาอาทิตย์ละครั้งฉีดเข้ากล้ามเนื้อตรวจเลือดครั้งละ1เดือนครั้งหนึ่งไหมคะน่าจะเป็น1เดือนครั้งหนึ่งนะคะผลเลือดขึ้น1/4นะคะแล้วคุณหมอก็ฉีดยาเข้าเส้นอีกครั้งใน14วันผลยังไม่ทราบอยากทราบว่าถ้าคลอดลูกออกมาลูกจะผิดปกติไหมนะคะแล้วตัวเราเนี่ยจะมีโอกาสหายไหมลูกจะติดเชื้อไหมคุณหมอแจ้งว่ามีอาการแฝงค่ะอาจารย์ค่ะก็จริงๆแล้วถ้าให้เดานะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นอะไรดีล่ะก็คือ ในผู้หญิงที่ท้องทุกรายจะต้องโดนเจาะตรวจซิฟิลิสนะคะในกรณีนี้ก็คือคาดว่าน่าจะคงตรวจเจอแต่คาดว่าในตัวคุณแม่เองเนี่ยก็คงไม่ได้มีอาการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าอย่างที่คุณหมอว่าคือเราอาจจะเป็นมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อไหร่ไม่รู้นะคะไม่ได้มีอาการณตอนนี้อาการซิฟิลิสมันเป็นอาการก็มันจะแบ่งเป็นหลายระยะนะคะเช่นถ้าเป็นช่วงระยะแรกเนี่ยก็จะมาด้วยเช่นผื่นแผลที่อวัยวะเพศนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าที่อวัยวะเพศเนี่ยบางทีมันไม่เจ็บทำให้เราอาจจะไม่รู้ว่าเรามีซิฟิลิสแล้วระยะที่1นะระยะที่2คือจะมาด้วยผื่นนะคะก็จะเป็นผื่นตามตัวผื่นแดงๆทั้งตัวนะคะมีที่ฝ่ามือฝ่าเท้านะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ระยะที่3หรือว่าระยะที่เราว่าระยะเรื้อรังพวกนี้อาจจะมีผลกับระบบประสาทได้มีผลกับระบบหัวใจได้นะคะหรือว่าเป็นระยะที่เป็นระบบประสาทก็ได้มาด้วยปัญหาการมองเห็นก็ได้นะคะมาเรื่องความผิดปกติของเส้นเลือดประสาทในสมองก็ได้คือมาได้หลายรูปแบบนะคะแต่ถ้าให้เดาในกรณีนี้นะคะอันดับแรกก็คืออันดับแรกก่อนเลยแล้วกันในคนท้องต้องดูก่อนเลยว่าไม่ใช่บวกปลอมนะคะเพราะว่าผลเลือดซิฟิลิสในคนท้องเนี่ยสามารถเป็นบวกปลอมได้ก็คือไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ผลเลือดมันดันบวกนะคะซึ่งมันจะมีวิธีตรวจอีกอย่างหนึ่งเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นบวกปลอมหรือเปล่านะคะอันนี้เปิดไม่ได้ให้ผลมาการตรวจซิฟิลิสมี 2-3 วิธีถ้าสมมติว่าคิดว่าบวกจริงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นการติดเชื้อที่มาก่อนหน้านี้แหละซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะคุณหมอก็ใช้การรักษาแบบนี้แหละนะคะถ้าอันนี้เราน่าจะเป็นว่าการติดเชื้อที่ไม่ทราบระยะเวลาก็จะโดนฉีดเข้าก้น1เข็ม3 อาทิตย์ติดกันนะคะแล้วเสร็จแล้วคุณหมอก็จะตรวจเลือดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าได้รับการรักษาครบเรียบร้อยเนี่ยนะคะก็ส่วนตัวเด็กไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนตัวเด็กจะมีปัญหาก็คือถ้าแม่เป็นเฉียบพลันณจุดที่ตัวเองตั้งท้องอยู่นะคะคือคุณแม่มีอาการว่างั้นเถอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาครบแล้วเรียบร้อยฉีดยาครบเรียบร้อยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้เป็นแบบเฉียบพลันเนี่ยไม่ได้เป็นระยะที่1ระยะที่2เนี่ยคุณลูกมักจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าก็ตามเดี๋ยวคุณหมอเด็กเขาก็จะติดตามในเด็กด้วยอีกทีหนึ่งนะเพราะถ้าเด็กสงสัยก็จะได้รับการรักษาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าหายขาดไหมก็คือถ้ารับการรักษาตามที่คุณหมอนัดแล้วก็จะมีการตรวจเลือดเป็นระยะนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ได้ติดเชื้อ HIV มักจะสามารถเคลียร์เชื้อหรือกำจัดเชื้อได้นะคะในกรณีที่จะยากคือคนที่ติดเชื้อ HIV บางทีเชื้อไม่ค่อยเคลียร์หรือบางทีไม่ค่อยหายขาดนะคะก็อาจจะเหลือตัวเลขอยู่น้อยนะคะแต่ถ้ารักษาครบแล้วก็ไม่ต้องกังวลค่ะมีคำถามมาบอกว่ามันต่างจากหนองในไหมคะอาจารย์คนละโรคนะคะหนองในนี่เป็นเชื้อแบคทีเรียซิฟิลิสเป็นเชื้อเราเรียกว่าสไปโรคีดเป็นเชื้อที่เหมือนเส้นเรียกว่าเส้นอะไรอ่ะเหมือนเส้นสปาเกตตี้อ่ะเส้นมักโรนีขดๆอ่ะรูปร่างแบบนั้นคือเชื้อนะคะแต่ถ้าหนองในเป็นเชื้อแบคทีเรียแต่ว่ามาทางเพศสัมพันธ์ได้เหมือนกันนะคะติดต่อทางเพศสัมพันธ์เหมือนกันทั้ง2โรคนี้นะคะไปที่คำถามจากคุณนุชบ้างนะคะคุณนุชบอกว่าอายุ51ปีนะคะน้ำหนักคือ58สูงคือ163มีอาการใจสั่นแล้วก็เวียนหัวบ่อยๆนะคะตรวจแล้วหมอบอกว่าปกติเป็นคนความดันต่ำ90 56 65คือวัดตลอดระยะความดันเป็นแบบนี้นะคะลองสังเกตดูช่วงมีอาการพอวัดความดันได้130 80 72พอมีอาการจะวัดนะคะก็จะเกิน130ตลอดประมาณ1ชั่วโมงอาการเริ่มดีขึ้นก็วัดความดันอยู่ในเกณฑ์ต่ำที่ตัวเองวัดตลอดคำถามคือคุณรู้จักถามว่าอะไรคะเพราะว่าไม่มีคำถามมาอาจจะถามว่าอาการแบบนี้คือมันเป็นยังไงคือโดยปกติแล้วถ้าคนที่มีความดันต่ำแล้วไม่ได้เกิดอาการอะไรนะคะเช่นไม่ได้เวียนหัวหน้ามืดเป็นลมอะไรเนี่ยเราก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรนะคะเราจะมีคนไข้บางคนเรา90 60อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆคุณนุชนี่แหละที่เขียนมานะคะชีพจรยังโอเคอยู่65นะคะแต่ในกรณีที่มีความดันต่ำเนี่ยแล้วเกิดอาการอย่างเงี้ยมีเริ่มก็แค่กับว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็จะมีเวียนหัวได้นะคะเคยมีอาจารย์โรคหัวใจมาตอบคำถามเรานี่แหละนะคะบอกว่าให้กินเค็มไปให้กินเค็มเพิ่มความดันนิดนึงค่ะให้มันสูงขึ้นหน่อยเพิ่มเค็มนิดหน่อยเพิ่มความดันนิดนึงอันนี้อาจารย์ก็ที่ตอบมานะคะเพราะว่าแม่เราไม่มียาเราไม่ค่อยมียาเพิ่มความดันค่ะเรามีแต่ยาเป็นลดความดันนะคะนั้นก็อาจจะลองดูว่าเพิ่มเค็มนิดนึงแล้วก็จะได้ไกลอันนึงก็คือพยายามเวลาเราขยับตัวหรือลุกนั่งอะไรเงี้ยอาจจะช้าๆนิดนึงเพราะที่เราลุกเร็วไปความดันเราไม่เหมือนคนอื่นแล้วอาจจะมีอาการเวียนหัวหน้ามืดได้เช่นจะหันจะลุกจากยืนเป็นนั่งจากนั่งเป็นยืนนะคะจากนอนเป็นนั่งเนี่ยอาจจะช้าๆนิดนึง นะคะลองปรับดูค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณนุกูลที่ถามเรื่องทานยาหลายตัวเรื่องรักษาโรค SLE และถังเช่าถามมาเพิ่มเติมบอกว่าเอ๊ะแล้วการทานยาทั้งหมดเนี่ยนะคะที่ทานจากโรค SLE เนี่ยมันมีผลต่อขนาดของเนื้องอกในถุงน้ำดีไหมคะเพราะว่าตอนนี้กังวลใจเรื่องนี้ไม่มีนะคะก็ SLE ก็รักษาไปเนื้องอกถุงน้ำดีก็อีกโลกหนึ่งไปค่ะสบายใจได้นะคะไปที่คำถามจากคุณวนิดานะคะคุณวนิดาบอกว่าไขมันพอกตับหายหรือลดลงได้ไหมคะถ้าเราควบคุมอาหารจริงๆแล้วได้คือ2อย่างควบคุมน้ำหนักถ้าน้ำหนักเกินอยู่ต้องลดค่ะ2คือมีโรคร่วมไหมเช่นไขมันในเลือดสูงไหมไขมันในเลือดสูงก็รักษาด้วยค่ะนะคะอันที่3ออกกำลังกายนะคะก็3อย่างที่จะลดเรื่องของภาวะไขมันเกาะตับได้ค่ะนะคะวันนี้คุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้นะคะเราอยู่กับอาจารย์หมอโซแล้วก็อาจารย์หมอเอสนะคะตอนนี้เวลาเนี่ยโอ้โหไล่ไปเรื่อยๆแล้วเหลือประมาณสัก25นาทีนะคะถามคำถามก็หลากหลายช่องทางค่ะวันนี้คนดูไลฟ์เยอะมากนะคะในแฟนเพจของเรามา Channel นะคะอย่าดูแล้วมัวแต่ตาค้างตะลึงนะคุณผู้ชมรีบถามคำถามเลยมีข้อกังวลใจมีข้อสงสัยอะไรถามได้ในช่องที่เรากำลังไลฟ์สดในแฟนเพจของเรามา Channel นะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือทางหมายเลขโทรศัพท์ที่02-354-7105 นะคะแล้วก็ย้ำนะคะขอข้อมูลรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะแล้วก็อาการของโรครวมถึงถ้ามีแพ้ยาอะไรให้ข้อมูลกับอาจารย์หมอของเราด้วยนะคะไปที่คำถามจากคุณมนกฎชสอนนะคะบอกว่าอ่านยากมากบอกว่าปวดหัวไมเกรนมากๆนะคะจะกินยาอะไรดีไมเกรนนี่เป็นแล้วมันไม่หายใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับมันจะมีโอกาสกลับมาเป็นใหม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องมากๆใช่ไหมครับมันก็จะมียาแก้ปวดไมเกรนอยู่นะครับก็สามารถรับประทานได้แล้วเบื้องต้นก็พาราเซตามอลก่อนถ้าไม่หายก็จะมียาแก้ปวดตัวอื่นที่เพิ่มขึ้นแต่ที่จริงถ้าปวดมากควรจะต้องรักษานะครับเพราะมันมียาป้องกันไม่ให้เกิดอาการคนที่เป็นเยอะหรือเป็นอย่างที่อาจารย์เอ็ดว่าถ้าเป็นเยอะเป็นบ่อยมันจะมียาอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่กินเพื่อป้องกันซึ่งอันนี้ต้องไปคุยกับคุณหมอดูว่าจะกินอะไรแบบไหนยังไงนะคะแต่ถ้าแบบปีหนึ่งเป็นครั้งหนึ่งก็ค่อยเป็นตามอาการไปอย่างที่ว่าพาราไปก็ได้พาราหรือว่ามันจะมีกลุ่มที่แรงกับพารานิดนึงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเป็นบ่อยแค่ไหนอย่างไรนะคะถ้าเป็นหนักๆมากๆก็ปัจจัยกระตุ้นทราบไหมเพราะบางทีแค่เราหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นมันก็หลีกเลี่ยงการปวดหัวได้เช่นบางคนอดนอนเป็นทุกทีบางคนกินนู่นกินนี่เป็นทุกทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองหลีกเลี่ยงดูด้วยนะคะไปที่คำถามจากคุณวิภานะคะคุณวิภาบอกว่าคุณแม่อายุ87ปีสูง156เซนติเมตรน้ำหนัก47กิโลกรัมนะคะหลังๆจะผอมลงปีที่ผ่านมาเนี่ยผอมลงประมาณ 2-3 กิโลกรัมเลยค่ะทั้งที่ทานอาหารเหมือนเดิมทานขนมเก่งด้วยมีโรคไขมันความดันเบาหวานออกมาครบเลยนะคะช่วงนี้ชอบร้อนที่คอมีเหงื่อออกบริเวณที่คอบ่อยๆมีโอกาสที่จะเป็นไทรอยด์เป็นพิษไหมคะรู้สึกว่าช่วงนี้เริ่มหลงลืมด้วยตื่นช่วงบ่ายแต่นึกว่าเป็นช่วงเช้าไม่ทราบว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ด้วยไหมบางทีพูดอะไรก็จะนึกคำพูดไม่ค่อยออกด้วยค่ะแต่ว่าอายุ87ปีแล้วนะคะจริงๆก็ถ้าดูอายุก็ถือว่าอายุค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเรื่องของหลงลืมนี่อาจจะมีได้ถ้าถามว่าถ้าจะเป็นอัลไซเมอร์ไหมก็ต้องมาประเมินกับคุณหมอเฉพาะทางว่าเข้าข่ายอัลไซเมอร์หรือยังนะคะแต่เท่าที่ดูแค่เรื่องของหลงวันนิดหน่อยเรื่องของพูดหลงลืมบ้างอะไรเนี่ยเช่นแต่ถ้ายังทำกิจวัตรประจำวันได้แปรงฟันตัวเองอาบน้ำตัวเองได้อันนี้คิดว่ายังไม่น่าห่วงมากนะคะแล้วก็รวมถึงว่าถามว่าน้ำหนักลดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าในผู้สูงอายุถ้ากินได้ปกติความอยากปกติอันนี้ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะปกติถ้าเราจะบอกว่าในผู้สูงอายุจะกังวลก็คืออันที่เจอปัญหาเยอะในผู้สูงอายุคือเรื่องของฟันการเคี้ยวอันนี้ถ้ากินไม่แน่ใจเพราะผู้สูงอายุบางคนฟันไม่มีพอไม่มีก็ไม่อยากกินนะแล้วก็ทำให้น้ำหนักลดลงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะคิดว่าน้ำหนักที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยก็คือประมาณสัก 10% นะคะจากน้ำหนักเดิมนะอันนี้ถามว่า 2-3 กิโลก็เกือบจะเยอะละถ้า 10% ก็สัก4กิโลกว่านะคะเพราะนั้นก็ถือว่าก็พอสมควรเพราะนั้นถ้าถามว่าเป็นไทรอยได้ไหมไทรอยก็มาด้วยน้ำหนักลดเหงื่อออกเยอะได้ถ้าไม่มั่นใจก็มาเช็คเลือดไทรอยก็ไม่ยากแค่ตรวจเลือดก็รู้ละว่าเป็นหรือเปล่านะถ้าสงสัยก็มาตรวจเลือดอันที่2คือเบาหวานคุมดีไหมนะคะเบาหวานคุมไม่ดีน้ำหนักลดได้นะคะเพราะนั้นเรื่องของน้ำตาลที่ยาเรื่องของรักษาเบาหวานคุมดีหรือเปล่าเพราะนั้นก็อาจจะดูเรื่องของเบาหวานที่คุมดีไหมไทรอยมาตรวจด้วยดูได้นะคะแล้วก็ถ้าความอยากปกติไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ กินได้ปกติอันนี้ก็ไม่ค่อยกังวลนะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณสกุลรัตน์นะคะคุณสกุลรัตน์บอกว่าช็อกโกแลตซีดการป้องกันการเป็นซ้ำเดี๋ยวนะคะใส่ห่วงอนามัยดีกว่าฉีดฮอร์โมนไหมคะช็อกโกแลตซีดช็อกโกแลตซีดก็คือเป็นถุงน้ำที่รังไข่แล้วมีเลือดออกเก่าๆจนกลายเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมครับใส่ห่วงอนามัยเป็นวิธีการคุมกำเนิดมันไม่เกี่ยวกันกับรังไข่ต้องไปด้วยฮอร์โมนนี่แหละนะแต่ว่าจะกินจะฉี่ก็คือขึ้นกับที่คุยกับคุณหมอไว้หรือที่ตกลงกันไว้เพราะนั้นใส่ห่วงก็ใส่ไปเป็นเรื่องของการคุมกำเนิดนะคะไม่ได้เกี่ยวกันกับการเกิดช็อกโกแลตซีดแต่ถ้าจะรักษาช็อกโกแลตซีดแล้วจะได้ฮอร์โมนอยู่แล้วเช่นจะกินยาคุมอยู่แล้วจะฉีดยาคุมอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่ห่วงก็ได้เพราะมันก็รักษาทั้งช็อกโกแลตซีสด้วยได้คุมกำเนิดไปด้วยในตัวนะคะก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่ถ้าเอาแต่ห่วงไม่รักษาช็อกโกแลตซีสค่ะไปที่หนึ่งคำถามนะคะบอกว่าอยากทราบว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการไหลตายนะคะมีอะไรบ้างครับแล้วปัจจุบันมีวิธีสังเกตคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ยังไงบ้างโอ้โหโรคนี้ก็มีบางคนก็เป็นบ่อยนะส่วนใหญ่ทำงานเหนื่อยแล้วนอนแล้วก็แบบเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันมีสาเหตุหรือมันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรยังไงบ้างไหมคะปัจจัยเสี่ยงเขามีการตรวจพันธุกรรมบางอย่างที่เจอตอนนี้มีคนพูดถึงเรื่องของพันธุกรรมแล้วก็ตอนนี้คือถ้าเรามีเคสเนี่ยเขาก็จะไปตรวจหรือว่าไปหาในครอบครัวด้วยว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นไหมเชื่อว่าส่วนหนึ่งนี้เป็นพันธุกรรมด้วยนะคะรายการที่หมายถึงว่าเราหลักแล้วก็ไปเลยไม่มีอาการของโรคอะไรซึ่งเชื่อว่าเป็นเรื่องของหัวใจที่อาจจะเต้นผิดจังหวะนะคะหรือว่าหยุดเต้นแล้วก็ไปเลยค่ะไปที่คุณธงใบนะคะคุณธงใบบอกว่าผมอายุ57ปีครับเป็นมะเร็งลำไส้ระยะ3ถามมาว่ามีโอกาสติดต่อไปหาภรรยาไหมครับไม่หรอกครับมะเร็งลำไส้ไม่ใช่โรคติดต่อครับแต่พี่เขาอาจจะเป็นพันธุกรรมเหมือนติดบางคนชอบเรียกติดต่อพันธุกรรมอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจะเป็นน่าจะเป็นพฤติกรรมการกินมากกว่าเพราะมะเร็งลำไส้จริงๆขึ้นกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารถ้าสองคนรับประทานอาหารเหมือนกันเนาะไม่ค่อยกินผักผลไม้ไม่ค่อยกินอาหารที่มีกากใยนะครับมีโอกาสเกิดมะเร็งลำไส้ได้เหมือนกันแต่ถ้าบอกว่าจะเป็นโอกาสติดต่อไหมมันไม่ใช่โรคติดต่อคือถ้าอย่างมะเร็งลำไส้ถ้าเป็นในแง่ของพันธุกรรมเนี่ยจะเป็นพันธุกรรมในสายเราเรียกว่าสายตรงก็คือจากพ่อแม่ให้ลูกแต่ไม่ใช่เป็นสามีภรรยานะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะนี่บอกว่าไมเกรนเป็นแทบทุกวันเลยขนาดกินเดี๋ยวนะคะอาจารย์เขาเรียกว่าอะไรโทพิราเมดไหมคะ50โทพิราเมด50ใช่ค่ะก่อนนอนทุกวันนะคะกินไดอะซิแพมบวกพาราก็หายแล้วก็มีบางคนบอกว่ากินอะไรนะคะฟาโฟกอตใช่ไหมคะใช่ครับแต่บอกว่ามีผลข้างเคียงเดือนหนึ่งจะปวด 2-3 ครั้งปวด 2-3 ครั้งนี่ถือว่าเยอะไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นไมเกรนเนี่ยค่ะมันก็ดูรำคาญเนาะดูรู้คือคนปวดเขาบอกว่าไม่เป็นทรมานใช่ทรมานอย่างนี้ถ้าอันนี้เราไม่เคยปวดเลยไม่รู้ก็ถ้ารู้สึกว่ามันรำคาญใจคนไปพบแพทย์ดีกว่านะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณกรองทองนะคะคุณกรองทองบอกว่าอายุ61ปีสูง159น้ำหนัก82โรคเบาหวานความดันพบหมอตามนัดเมื่อวันศุกร์นะคะวัดออกซิเจนในเลือดต่ำ84อยากทราบว่าปกติมันจะเท่าไหร่คะหมอส่งต่อไปที่แผนกหูคอจมูกเพื่อให้หมอตรวจสลิปแลบนะคะว่ามีการหยุดหายใจขณะหลับหรือไม่นะคะออกซิเจนในเลือดปกติก็ควรจะต้องเกิน95ค่ะนะครับก็คือมีออกซิเจนต่ำก็ต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรดูน้ำหนักเยอะด้วยเนาะสูงแค่159แต่หนักตั้ง82ค่อนข้างมีน้ำหนักใช่อาจจะเป็นอย่างที่อาจารย์โสบอกก็คือมีปัญหาเรื่องของนอนกรนแล้วก็อุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนเนาะครับผมค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือต่ำไป84นี่น้อยเป็นปกติแล้วครับคนปกตินู้เลยเกือบ100เลยนะก็99 101อันนี้คุณหมอที่ดูคงสงสัยว่าอาจจะมีภาวะนอนกรนแล้วก็ทำให้ออกซิเจนต่ำก็เลยส่งไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี้ยไปตรวจนะคะตามที่คุณหมอแนะนำอันนี้จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะไปที่คำถามที่หมายเลขโทรศัพท์บ้างค่ะ02-354-7105นะคะคำถามจากคุณพรทิพย์นะคะคุณพรทิพย์นะคะอายุ81ปีนะคะน้ำหนักคือ41สูงคือ152เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วนะคะคุณหมอให้ทานยาขับปัสสาวะครึ่งเม็ดยาหัวใจครึ่งเม็ดนะคะกินคุมไว้บังเอิญไม่สบายไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอให้เลิกกินยาที่กินอยู่พอเลิกกินก็มีอาการใจสั่นเลยกลับมากินยาตัว ตัวเดิมอีกครั้งอยากทราบว่ายาขับปัสสาวะกับยาความดันเนี่ยควรจะกินทั้ง2ตัวด้วยกันได้ไหมเราก็บอกว่ามีน้ำมูกสีเหมือนแป้งเปียกควรกินยาตัวไหนดีนะคะคือตอนแรกที่บอกว่าไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณหมอบอกให้เลิกกินยาที่กินอยู่ปกติถ้าเรามีโรคประจำตัวอยู่ใช่ไหมคะคืออาจจะต้องให้รายละเอียดนิดนึงว่าคำว่าไม่สบายคืออะไรปกติแล้วถ้าไม่สบายคือแค่เป็นหวัดปวดหัวตัวร้อนเนี่ยเรามักจะไม่ได้ให้บอกให้เลิกกินยาเดิมที่เป็นโรคเรื้อรังที่เราคุมอยู่เช่นเป็นเบาหวานความดันไขมันส่วนใหญ่เราก็ใช้กินยาเดิมตลอดนะคะยกเว้นว่าเราอยากรู้ว่าไม่สบายอันนั้นคืออะไรถ้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมานะคะยกเว้นว่าจริงๆว่าอาการไม่สบายนั้นมันเกี่ยวข้องกับยาเราถึงให้หยุดนะคะนั้นจริงๆแล้วถ้าไม่สบายแบบเล็กน้อยมันไม่เกี่ยวข้องเลยนะคะแล้วก็พอหยุดยาก็เลยมีใจสั่นนะคะแล้วก็เลยกลับมากินยาอันนี้ก็บอกไปแล้วนะคะนั่นก็คือบอกว่าถามว่าถ้าคุณหมอจะให้ยาขับปัสสาวะกับยาความดันจริงๆคือถ้าคุณหมอประเมินแล้วคือการรักษาความดันโลหิตสูงมียาหลายอย่างนะคะยาขับปัสสาวะก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาเรื่องของความดันด้วยนะคะและอาจจะมียาความดันกลุ่มอื่นซึ่งคุณหมอให้ร่วมกันบางคนอาจจะได้ยา2ตัว3ตัวร่วมกันเพราะฉะนั้นจริงถามว่าให้ด้วยกันได้ไหมให้ได้ถ้าคุณหมอประเมินแล้วว่ายาตัวใดตัวหนึ่งไม่เพียงพอนะคะในการที่จะควบคุมโรคไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจเองหรือว่าโรคความดันก็2ตัวนี้ไม่มีปัญหาในการที่ให้ร่วมกันนะคะไปที่คำถามจากคุณโสพลนะคะคุณโสพลบอกว่าสวัสดีครับผมมีอาการคันที่หนังศีรษะแล้วก็มีตุ่มคันมีรังแคเป็นเพราะอะไรครับควรจะรักษาด้วยวิธีไหนอย่างไรดีนะคะมีคันที่หนังศีรษะมีตุ่มนั้นก็คือคันด้วยและที่สำคัญก็คือมีรังแคด้วยเป็นเพราะอะไรติดเชื้อราก็เป็นได้นะครับใช่ไหมคะติดเชื้อราก็ทำให้เป็นตุ่มที่หนังศีรษะนะครับมีรังแคได้นะครับแต่จริงๆควรจะต้องไปหาหมอผิวหนังนะเพราะฟังดูมีอาการ2-3อย่างเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดอาการทางผิวหนังมาให้คุณหมอเขาตรวจดูจะชัดเจนกว่าว่าเป็นโรคอะไรนะครับเพราะมันเกิดได้จากหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือถ้าเป็นแล้วเป็นแบบนี้มันก็รู้สึกรำคาญตัวเองด้วยนะต้องมาทั้งเกาตลอดเวลาค่ะแล้วก็มีคำถามนะคะถามนะคะบอกว่าการอันนี้คำถามมาว่าส่งรูปยังไงไม่รู้ว่าเราส่งไม่ได้ค่ะเราต้องลองเช็คดูก่อนเพราะว่าเมื่อกลางวันเราคุยกันว่าเราอยากให้มีการส่งรูปมาแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าจะส่งกันได้มาในคุยกันหลังไมค์น่าจะลองส่งได้ค่ะแต่ว่าในแชทเนี่ยเราคงส่งไม่ได้แต่ในอินบ็อกซ์เนี่ยอาจจะแบบพิมพ์แล้วก็ส่งเป็นข้อความเป็นเมสเซจน่าจะได้นะคะมีคุณผู้ชมถามนะคะคุณอังคณาถามว่าการอัลตราซาวด์เนี่ยเราสามารถทำได้บ่อยแค่ไหนถึงเรียกว่าปลอดภัยห่างกัน1เดือนแล้วยังสามารถไปทำอัลตราซาวด์เนี่ยถือว่ามากไปไหมคะไม่มากครับก็คือสามารถทำได้ปลอดภัยใช่ไหมคะอาจารย์อัลตราซาวด์เท่าที่ผ่านมายังไม่ได้มีผลข้างเคียงจากการทำอัลตราซาวด์เพราะอัลตราซาวด์ใช้เป็นคลื่นเสียงส่งผ่านไปขนาดในเด็กทารกที่ยังเพิ่งก่อร่างสร้างตัวเขายังทำเลยอ๋อที่เวลาคุณแม่ไปแบบว่าอัลตราซาวด์ท้องดูเพศอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วหรือว่าเด็กน้อยเองก็ทำใช่เองก็มีอัลตราซาวด์เพราะอัลตราซาวด์ค่อนข้างปลอดภัยไม่มีรังสีค่ะทำฉี่ขนาดไหนก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเอาที่จำเป็นเท่าที่จำเป็นดีกว่าเพราะว่ามันแพงใช่ไหมคะอาจารย์แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่แพงถ้าช่องท้องก็ประมาณ1,000 กว่าบาทอ๋อค่ะไปที่คำถามจากคุณสุขิตนะคะคุณสุขิตบอกว่าอายุ37ปีเป็นวัณโรคลำไส้เล็กส่วนปลายจากการส่องกล้องตอนเดือนกันยา62นะคะเราบอกว่ากินยาวัณโรคที่ชื่อว่าอะไรคะอาจารย์ลิฟาเฟอร์ลีฟาเป็นยาโดเมตเป็นยาโดเมตแล้วก็แพ้ผื่นคันทั้งตัวเลยนะคะคุณหมอโรคติดเชื้อส่งหาคุณหมอโรคภูมิแพ้ที่เอกชนช่วยทดสอบโดยทานยาทีละนิดแล้วสรุปว่าแพ้ไรแฟมพิซินใช่ไหมคะแล้วก็เคยตับอักเสบจาก INH สรุปเปลี่ยนสูตรเป็นสูตรแบบมียาฉีดสเตรปโตไมซินคุณหมอบอกว่ายาสะสมที่หูได้กลัวหูตึงมากคุณหมอเลยจะส่งตัวไปพบแพทย์ที่อื่นก็เพื่อขอความเห็นว่ามียาอื่นทดแทนยาฉีดไหมค่ะก็จริงๆแล้วก็คือวัณโรคเนี่ยคือถามว่ารักษาง่ายก็ง่ายนะคะรักษายากก็ยากนะคะแต่ว่าหายขาดสำหรับวัณโรคนะคะในกรณีนี้ก็คือเกิดผลข้างเคียงของยาวัณโรคนะซึ่งมีทั้งเรื่องของตับอักเสบมีทั้งเรื่องของผื่นแพ้ซึ่ง2อันนี้ก็เป็นภาวะผลข้างเคียงที่เจอได้บ่อย นะสำหรับยาวนโรคนะคะทำให้คือยาวนโรคเนี่ยปกติจะมียามาตรฐาน4ตัวในการรักษานะก็จะกิน2เดือนแรก4ตัวแล้วก็อีก4เดือนที่2กิน2ตัวนะประเด็นของรายนี้นะคะก็คือยาหายไป2ตัวและนะคะทำให้คุณหมอเลยเลือกยาฉีดตัวหนึ่งมาเป็นตัวทดแทนเพราะว่าไม่งั้น2ตัวเนี่ยไม่พอในการรักษาถามว่ามียาอื่นไหมมีนะคะก็จะเป็นยาเราเรียกว่าเป็นยาคล้ายๆกับว่าเป็นเซคันด์ไลน์หรือเป็นยาทางเลือกนะคะซึ่งไม่ได้ดีเท่ากับยาสูตรแรกนะคะแล้วก็กินค่อนข้างลำบากมีผลข้างเคียงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาคุยรายละเอียดว่าจะยอมกินยาสูตรทางเลือกไหมซึ่งยาอาจจะเยอะนิดนึงอาจจะมีผลข้างเคียงอย่างอื่นได้เมื่อเทียบกับยาฉีดแต่ว่าอย่างที่ได้ข้อมูลมาก็คือถูกต้องยาฉีดนี้ก็มีผลต่อหูจริงๆนะคะซึ่งโดยถ้าฉีดระยะยาวเพราะนั้นจริงๆถามว่าแต่เราก็มีสามารถตรวจหูได้แล้วก็มีการตรวจระดับยาได้นะคะก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะเพราะนั้นอาจจะต้องมาคุยดูในส่วนของยาทางเลือกที่เป็นยากินก็พอมีอยู่นะคะค่ะไปที่คำถามจากคุณจันทิมานะคะบอกว่าอายุ41ปีไม่มีโรคประจำตัวนะคะออกกำลังกายสัปดาห์ละ4วันกลางแจ้ง1วันฟิตเนส3วันพักหลังเนี่ยคันสมูกบ่อยจามบ่อยเลยถามมาว่าเป็นภูมิแพ้หรือไม่คะแต่ช่วงนี้ก็ฝุ่นช่วงนี้ฝุ่นเยอะครับเยอะมากนะคะลองมาฟิตเนส4วันสิครับอาการดีขึ้นเราไม่ต้องออกกำลังกายกลางแจ้งอันนี้น่าจะช่วยได้ช่วงนี้ฝุ่นเยอะเหลือเกินคือตอนเช้าตื่นมานี่แบบว่ามองแบบโอ้โหเหมือนแบบหมอกนะคะแต่ว่าไม่ใช่หมอกฝุ่นครับนะคะอันนี้ลองเปลี่ยนช่วงนี้อาจจะบอกยากเพราะมีฝุ่นด้วยทำให้เราเป็นเรื่องฝุ่นหรือเราเป็นภูมิแพ้อาจจะบอกค่อนข้างยากนะลองปรับดูก่อนนะคะถ้าปรับมาออกกำลังกายข้างในปุ๊บหายเลยหายก็ไม่น่าใช่ภูมิแพ้ถ้าเกิดปรับมาแล้วยังมีอาการก็ตรวจสักหน่อยก็ดีนะครับแต่ข้างในตึกบางทีก็ยังสูงนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีเครื่องฟอกอากาศช่วงด้วยก็จะช่วยค่อนข้างเยอะเลยค่ะไปที่คำถามจากคุณบุษบานะคะคุณบุษบาถามว่าฮีโมโกลบินในเลือดถ้ามีมากคือดีใช่ไหมคะถ้าอยากเพิ่มปริมาณฮีโมโกลบินในร่างกายต้องทำอย่างไรตรวจร่างกายทีไรมีค่าอยู่ที่ประมาณ12กว่าตลอดเลยค่ะผู้หญิงใช่ไหมครับใช่ค่ะผู้หญิง12ก็ปกตินะครับอ๋อปกติแล้วหมายถึงว่าการมีอยากเพิ่มไม่ถือว่าถ้ามันมีค่าฮีโมโกลบินสูงมากก็เป็นโรคนะครับไม่ควรเกินเท่าไหร่คะอาจารย์60-20ครับ20อันนี้12ถือว่าปกติ12สำหรับผู้หญิงก็ถือว่าปกติไม่ถือว่าผิดปกตินะครับแล้วถ้าอยากเพิ่มให้มันถึง20มีไหมคะไม่ต้องขนาดนี้ครับกำลังดีถ้าเกิดยังมีแรงทำงานได้ออกกำลังกายได้ไม่ได้มีวิตหน้ามืดวิงเวียนเท่านี้แหละครับดีแล้วไม่ต้องเพิ่มนะคะคุณบุษบาอันนี้สบายใจได้นะคะแล้วก็มีบอกว่าผมปวดไมเกรนมา10ปีแล้วกินยาโทฟากอตหรือโทฟาโก้ค่ะอาจารย์นะคะบอกว่าทุกวันเลยน่าจะเป็นโทฟากอตใช่ไหมคะนะคะวันละอย่างน้อย2เม็ดอยากหยุดยาเยอะมากค่ะอยากหยุดยาแต่ทำไม่ได้เพราะว่ามันปวดมากเลยถามว่าผมต้องทํำยังไงบ้างครับควรจะต้องมารักษาใช่ก็อย่างที่อาจารย์เอ็นว่ามันจะเป็นน่าจะเปลี่ยนยาเป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นยากลุ่มป้องกันคือคาร์บากอตเนี่ยเป็นทีกินทีเพื่อลดอาการนะแต่ว่าเวลา2เม็ดแสดงว่าเยอะแล้วคาร์บากอตกินนานๆก็ไม่ดีนะคะแล้วเป็นยาที่ชอบตีกับยาตัวอื่นด้วยบางทีไปตีกับยาตัวอื่นที่เราไม่รู้แล้วเกิดผลข้างเคียงตามมาอีกค่ะแล้วก็แนะนำอย่างอาจารย์เอ็นว่ามาประเมินหาคุณหมอเฉพาะทางโรคระบบประสาทเพื่อจะได้ประเมินแล้วก็จะได้เปลี่ยนกลุ่มยาเป็นยาที่ใช้เป็นป้องกันแทนแล้วก็จะได้เลี่ยงยากลุ่มคาร์บากอตไปค่ะอันนี้จะปลอดภัยมากกว่าแล้วก็คือดูแล้วน่าจะปวดมากนะ2 เม็ดต่อวันอาจารย์แล้วมันเป็นกรณีแบบทานแล้วมันเป็นการเสพติดได้ไหมคะเหมือนแบบเราเราต้องทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนหนึ่งอาจจะมีได้เนาะครับผมแต่ว่าไปหาหมอนะคะไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาอย่างใกล้ชิดนะคะไปที่คำถามจากคุณกรพักนะคะบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วค่ะไปตรวจสุขภาพมาปรากฏว่ามีแคลเซียมเกาะที่ไตเลยอยากถามคุณหมอว่ามันอันตรายไหมคะเกาะที่ไตแคลเซียมเกาะที่ไตค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเราไม่เคยได้ยินศัพท์นี้เนาะกำลังคิดอยู่มันจะเจอในภาวะไหนก็คือเป็น nephrocalcinosis ใช่ไหมครับ nephrocalcinosis ค่ะถามว่าเป็นอันตรายไหมก็อาจจะต้องไม่ได้บอกปริมาณต้องดูว่ามันเยอะมันน้อยปกติถ้าเราบางทีถ้าอัลตราซาวด์ว่ามีจุด1จุดแล้วก็คงไม่ทำอะไรอยู่แล้วคือต้องดูว่ามันเยอะมันน้อยปริมาณแค่ไหนด้วยค่ะดูต้องควรจะต้องดูการทำงานของไตด้วยไหมครับค่าไตเป็นยังไงค่าผลเลือดไตด้วยค่ะ อันนี้ก็ลองดูนะคะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราไปตรวจเนี่ยถามคุณหมอที่เหมือนกับว่าเราไปตรวจได้ไหมคะอาจารย์ได้ว่าถ้าเกิดแบบนี้เราต้องทำอะไรยังไงต่อไปเนาะเพราะว่าเขาจะเห็นผลตรวจเลือดทั้งหมดใช่ไหมคะวันนี้มีคุณสุภพัฒน์บอกว่าคุณหมอสวยมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมอย่ามัวแต่ตะลึงนะเพราะว่าเวลาเหลือประมาณ5นาทีนะคะคุณผู้ชมใช้เวลานี้เรารัดคิวคุณหมอมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีคำถามอะไรถามอะไรอ่ะนี่ค่ะตัวอย่างอันนี้บอกถามรัวเป็นชุดเลยบอกว่าถ้าจะไปหาหมอสามารถไปหาหมอที่ไหนได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องของไมเกรนนะคะผู้ที่คุณถามเรื่องผู้ใหญ่ใช่ไหมก็คือผู้ใหญ่ค่ะถ้าเอาเฉพาะทางไปเลยก็คือคุณหมออายุรกรรมระบบประสาทนะคะแต่ถ้าจะให้ดีก็คืออาจจะต้องสืบนิดนึงว่าคือเดี๋ยวนี้เรามีความเฉพาะทางค่อนข้างเยอะคุณหมอระบบประสาทเองบางที่จะมีคุณหมอที่เล่นเรื่องปวดศีรษะโดยเฉพาะนะคะก็อาจจะต้องสืบนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นในภาพรวมก็คือเจาะจงไปคุณหมอระบบประสาทก็เบื้องต้นน่าจะได้ตรงที่สุดนะคะจะได้ไม่ต้องไปเวียนหาคุณหมอทั่วไปอะไรก่อนนะคะค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่คุณกรพักให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะบอกว่าค่าไตปกติก็ยังก็น่าจะก็ควรจะต้องหาสาเหตุนะครับว่าแคลเซียมเกาะไตนั้นเกิดจากอะไรที่อายุปริมาณด้วยเนอะว่ามันเยอะมันน้อยแค่ไหนนะคะแต่ถ้ามันก็อาจจะต้องคุยกับหมอโรคไตดูนะคะค่ะไปที่คุณต้นแต๋วนะคะบอกว่าตั้งครรภ์ได้ 4-5 เดือนนะคะเพิ่งตรวจเจอว่าเป็นไทรอยด์ต่ำแบบนี้เนี่ยลูกออกมาจะมีโอกาสที่เป็นโรคไหมคะอาจารย์ก็ขึ้นกับสาเหตุของไทรอยด์ต่ำครับว่าเกิดจากอะไรครับถ้าไทรอยด์ต่ำเกิดจากร่างกายเขามีการสร้างสารต้านไทรอยด์ตัวเองครับก็คือเป็นแอนติบอดีก็คือถ้าเกิดสร้างไปทำลายต่อมไทรอยด์ตัวเองมันมีโอกาสที่ไอสารที่เขาตั้งสร้างขึ้นมาเพื่อไปทำลายต่อมไทรอยด์ตัวเองไปทำลายต่อมไทรอยด์ของลูกด้วยนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นไทรอยด์ต่ำเขาก็จะให้คุณแม่รับประทานยาไทรอยด์เนาะแล้วก็หาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแล้วปกติเด็กไทยทุกคนเวลาเกิดมาเขาก็จะมีการคัดกรองหมดอยู่แล้วว่าเป็นโรคมีภาวะพร่องไทรอยด์ไหมนะครับซึ่งตรงนั้นน่ะถ้าเราให้การรักษาตั้งแต่เนิ่นๆก็คือคลอดมาแล้วรับประทานยาไทรอยด์ฮอร์โมนเลยก็จะไม่ได้เป็นโรคสามารถที่จะกลับมาเป็นปกติได้ไม่ถือว่าถ้าคุณแม่กินยาใช่คุณแม่ต้องกินก่อนเพื่อให้ระดับไทรอยด์ฮอร์โมนในแม่ตอนที่ตั้งครรภ์ปกติแล้วตรวจออกมาตอนถ้าเกิดลูกคลอดออกมาแล้วตรวจว่าต่ำลูกก็กินต่อก็กินกันไปทั้งแม่และลูกก็จะไม่เป็นโรคใช่แต่อันนี้คือคุณแม่ก็ต้องตรวจอะไรอย่างเงี้ยใช่คุณแม่ก็ต้องตรวจก่อนว่าที่ต่ำนั้นเกิดจากอะไรค่ะนะคะไปที่คำถามจากคุณเมย์นะคะคุณเมย์บอกว่าขอสอบถามหน่อยค่ะเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดเต้นเร็วสามารถฉีดยาอาจารย์คะตัวนี้ไฮออกซีนยาแก้ปวดได้ไหมเพราะว่าเคยฉีดแล้วมีอาการใจสั่นมากหรือไม่ควรจะฉีดเลยค่ะทำไมต้องฉีดด้วยนะก็คือมันเป็นยาแก้ปวดครับก็จริงๆแล้วคือหมายถึงว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะนี่คือเต้นเร็วแล้วคือไม่จำเป็นต้องฉีดไหมคะอาจารย์หรือว่าคือต้องกลับไปดูก่อนว่าโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเต้นเร็วเนี่ยรักษาหรือเปล่าครับแล้วรักษาแล้วโดยการกินยาและคุมอัตราหัวใจได้เท่าไหร่นะคะส่วนเรื่องของการฉีดยาปกติแล้วเนี่ยจริงๆอยากจะบอกว่าคนไข้หลายคนชอบฉีดยาจริงมันเจ็บอ่ะไม่เห็นอยากฉีดแล้วจริงถามว่ากินยาคือไอยานี้คือเป็นยาแก้ปวดท้องนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นยากินพอไหมหรือว่าถ้าเราปวดท้องเราปวดจากอะไรนะคะจริงแล้วถามว่าเพราะที่ยาฉีดอะระดับยาเราอาจจะได้เยอะเกินไปแล้วก็อาจจะเป็นผลข้างเคียงคืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหัวใจที่คุณเป็นอยู่หรอกแต่ว่าบางคนได้ยาตัวนี้ไปก็จะมีหัวใจเต้นเร็วได้อยู่แล้วมีใจสั่นได้ซึ่งเป็นผลข้างเคียงของยาตัวนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นคืออาจจะต้องดูว่าเราปรับเป็นยาตัวอื่นได้ไหมทำไมถึงต้องฉีดยาแล้วก็ตัวโรคของเราเองเราคุมได้ดีไหมด้วยนะคะวันนี้คุณนิคุณบอกว่าขออภัยด้วยนะคะที่ถามบ่อยๆไม่เป็นไรเขาบอกว่าเวลาไปพบหมอจริงๆอ่ะกลัวคุณหมอดุแต่ว่าถามคุณหมอรามาแล้วคุณหมอใจดีตอบหมดเลยทุกคำถามยินดีมากๆนะคะเรานัดเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17 น.ถึง 18 น.กับรายการรัดคิวหมอเพราะว่าคุณหมอจริงๆแล้วงานยุ่งมากนะคะแต่ว่าเรารัดคิวมาตอบคำถามให้คุณผู้ชมถามคำถามนี่คือถูกต้องแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์หมอแล้วก็อาจารย์หมอเอกของเรานะคะขอบคุณทั้งสองท่านเลยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยสำหรับทุกคำถามค่ะมีคำถามถามมาเราตอบให้นะคะแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลา 17 น.เหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้านะคะจาก B Shoes Runway และเครื่องสำอางจาก BSC ค่ะอาจารย์หมอโซอาจารย์หมอเอกและปุ๊กลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ